วันนี้วันศุกร์ที่4นะครับสิ้นเดือนไม่ใช่สิ้นวีคอันนี้มันจะดูทุนตัวไหนสวยนะครับอันนี้จะมาดูคราวนี้มีคนถามมาว่าผมใช้เวลาเทรดรูปร่างแบบไหนคือรูปร่างอย่างนี้เลยนะครับเป็น day 2ชั่วโมง week แต่ถ้าเราใช้ในโน้ตบุ๊กมันเล็กใช่ไหมครับผมก็จะใช้ day กับ2ชั่วโมงแค่นั้นเองเพราะว่ามันคอมมันเล็กใช่ไหมครับแต่ในเดสก์ท็อปมันใหญ่ตั้งหลายเท่าไหร่20กว่านิ้วอ่ะ24 27อย่างเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆมันสามารถใส่ได้ทั้งหมด4อันเลยนะฮะที่กี่อันก็ยังเห็นอยู่นะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่อย่างเงี้ยมันถ้าเป็นแต่ตั้งดีกว่าอันนี้เป็นดับอย่างงี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมก็ได้อ่ะลองดูแล้วกันนะครับเมื่อวานไอ้คลิปที่2มันมีปัญหาบางคนบอกเสียงเบาอันนี้มันผมว่าคุณภาพเสียงมันโอเคนะแต่บางทีมันผมตั้งไมค์มันตำแหน่งมันอาจจะไม่ได้เนี่ยวันนี้ลองเอามาเข้ามาใกล้อีกนิดดูนะครับว่ามันจะดังพอไหมหรือผมพูดไม่ดังพออันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้มาดูแล้วกันตัวไหนสวยนะฮะบ้านปูตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องต้องปตท. EP ก่อนนะครับเนี่ยถามว่าเป็นไงทรงอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าแท่งเนี่ยไม่ดีนะครับวันนี้ก็เริ่มแสดงออกนะว่ามันอาจจะไม่ดีจริงนะอันเนี้ยดูหลายชั่วโมงโอเคนะครับแต่โอเวอร์บอทมากไปหน่อยเอ้ยลายวีคนะครับแต่ลาย2ชั่วโมงเนี่ยถ้าดูง่ายๆอย่างนี้นะเวลาคุณดูเดย์อ่ะดูกลับมาดูเดย์นะครับมันดูไม่ออกใช่ไหมว่าหลุดตรงไหนคุณเลิกอย่างเนี้ยถ้าคุณแยก2ชั่วโมงนะครับคุณจะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้นะ148เนี่ยถ้าเป็น2ชั่วโมงนะคุณอาจจะต้องกระโดดหนีไปก่อนแล้วถ้าหล่นมาจริงๆคุณมารับที่เนี่ย140นะครับ2ชั่วโมงมันจะดูค่อนข้างง่ายแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาพร้อมโวลุ่มนะอย่าลืมนะครับพร้อมโวลุ่มมันก็เป็นอะไรที่โอเคดีมากแล้วดูนะครับถึงแม้เมื่อวานจะดูไม่ดีโวลุ่มน้อยนะวันนี้น้อยเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยเราอาจจะประมาณได้ว่าคนถือเขายังอยู่คนที่เขาพาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยมาดอยเนี่ยอาจจะยังอยู่นะแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะฝรั่งขายไม่ขายนะครับแต่วันนี้ผมรู้มาว่าขายพอดีมีเพื่อนส่งมาให้ดูทุกที่ผมไม่เคยสนใจนะครับผมขายยังไงอ่ะข้างเงินบาทวันนี้อ่อนเยอะใช่ป่ะวันนี้ผมอาจจะบอกว่าผมมีสถานะในทั้งหมดเนี่ยเยอะเกือบทั้งหมดอ่ะผมมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมันวันนี้เกือบหมดเลยนะทุกตัวนะไม่จะซื้อขายช็อตลองอะไรอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะแต่ผมไม่ได้บอกหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวเอาสักกี่ตัวเนี่ย 2-3 ตัวแล้วกันบางตัวก็โดนขายหมูโดนอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็ได้จังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองอธิบายดูนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ดูว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดถูกผมว่าขายหมูติดดอยไม่ใช่ดิขายหมูกับตกรถมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะขายแล้วกระโดดใส่หน้าเด้งใส่หน้าซื้อแล้วลงเงี้ยดูกระแทกลงเป็นปกติไม่ต้องไปคิดมากนะวันนี้ก็หลายตัวนะว่าโดนขายซื้อเสร็จโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับผมว่าถ้าหลุด148นะ2ชั่วโมงหนีมาก่อนแต่ในรอบสุดท้ายเขานะผมค่อนข้างจะมั่นใจ135กับตรงนี้ปิดแกปเลยครับ139เนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะถ้าน้ำมันมันไม่ลงเหมือนโอ้ 20% อะไรอย่างนั้นนะผมคิดว่าคิดน้ำมันนะมันขึ้นมานานมันก็คงจะซึมไปเรื่อยๆเวลาลงนะผมคิดว่ามันคงไม่ลงขนาดเหมือนถ่านหินนะขึ้นมา 100% ภายใน5วันแล้วลงใช้เวลา5วันลงเราถึงผมไม่ใช่นะคนที่จะรู้ว่าน้ำมันจะลงเมื่อไหร่มีคนอยู่ในโลกนะคือปูตินนะครับเราไม่มีทางรู้นะถ้าเขาเลิกเมื่อไหร่ก็น้ำมันก็คงลงเนี่ยลงสัก 10% มั้งไม่รู้นะครับอันนี้ผมเดาเราไม่ต้องไปคิดหรอกมันจะลงเมื่อไหร่ทรงมันอ่ะมันโอเคมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ก็จริงนะครับแต่มันมีสถานการณ์บังคับมันอาจจะไม่ลงก็ได้ลองดูนะถ้าสผ.หลุดนี่ไปนะครับลองดูจริงๆนะผมอยากให้เดย์ลงมาสักขนาด50ไอ้สายนะถ้าจะลงมามันน่าจะประมาณนี้นะ140เนี่ยต้นๆแล้วมันอาจจะขึ้นใหม่ๆอีกรอบนึงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ไปดูบ้านปูแล้วกันอธิบายผมอธิบายให้ฟังนะที่เมื่อวานผมขายไปใช่ไหมฮะได้ราคาโอเคเลยวันนี้เปิดกระโดดแก๊ปลงมาผมกระดันมันอย่างนี้คือตอนเช้าวางแผนไปอย่างดีแล้วผมจะซื้อที่นี่นะครับดูนะครับ2.80 ที่เป็น2.80ที่บอกว่าเป็นแนวต้านครั้งที่แล้วใช่ไหมนี่เป็นแนวรับผ
ผมก็ตั้งไว้ดีๆนะแล้วพอตั้งเอ้ยแรงซื้อไม่หมดทีเว้ยผมก็เลยไปตั้งเพิ่มที่12.10 บาทแล้วก็ไม่ได้สนใจนะจริงๆอะตามหลักแล้วอะอย่างที่ผมบอกประจำว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยผมไม่ชอบผมสมมติว่าอะไรงานผมขายไป100 หุ้นนะตรงนี้นะครับผมจะรับซื้อคืนแค่50นึกออกปะ50เท่านั้นเองนะครับซื้อคืน 50% ถ้าจะเป็นแต่ก่อนอะหุ้นตัวใหญ่ๆนะผมซื้อคืน100ผมขาย100ผมซื้อ100ถ้าเป็นขาขึ้นนะผมคิดว่ามันจะเด้งต่อแต่คราวเนี้ยผมซื้อคืนตรงเนี้ยมันเดี๋ยวไอ้11.80 บาทแบบมันก็เท่าไหร่อ่ะ50ของที่ขายไปแล้วผมได้ไปตั้ง12.10 บาทอีก50ก็ต้องกลับว่าที่ผมขายไป100นึงถ้ามันได้หมดผมก็ได้หมดนึกออกไหมครับได้คืนมา100นึงแล้วผิดแล้วผมลืมถอน11.80 บาทแล้วผมก็ปล่อยมันไปพอตอนบ่ายมาดูอ้าวโดนตบทีเดียวนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับคือได้ทั้ง11.80 บาท12.10 บาทแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือจริงๆลืมถอนเนี่ยยังต้องถอนเพราะเราจับแค่50ไงฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเราจริงๆทั้งหมดนี้เฉลี่ยอะไรอ่ะ12.95 บาท11.95 บาทก็ยังขาดทุนอยู่นะโอเคไม่เป็นไรก็เป็นบทเรียนนะครับอันนี้ถามว่าน่ากลัวไหมผมว่ายังนะแต่มันข้อเสียมันคือมันหลุด11.80 บาทไม่ชอบเลยรอดูวันจันทร์อีกทีแล้วกันถ้ายังลงอีกนะผมโยนทิ้งหมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะเล่นพวกนี้เราจะบอกก่อนว่าสถานะเราตอนนี้นะครับเราไม่ได้เป็นใหญ่นะครับผมบอกมานานแล้วนะว่ามีอะไรก็ลดไปหน่อยตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามมันนะคือขายได้กำไรถอยไปอย่าไปขาย100ซื้อ50ถ้าหุ้นปั่นขาย100ซื้อ30 50ก็แล้วแต่บางตัวถ้าคุณมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ขาย100ซื้อ100ไม่ใช่เราเป็นเทรดเดอร์นะเราถือ 3-4 5 วันขายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหุ้นไทยตอนนี้มันแพงถามว่าแพงทุกตัวไหมแพงทุกตัวแหละมีแบงค์ผมว่าเคแบงค์มีตัวเดียวที่ไม่แพงกับสผ.ผมว่าสผ.วันนี้มาดูหุ้นสวยเงี้ยยังลืมไปนะครับหัวข้อสผ.สวยเคแบงค์สวยไหมไอ้บ้านปูสวยไหมไม่สูงก็ยังโอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรถ้าจริงๆวันนี้มันปิดเท่านี้ถือว่าไม่ดีแล้วเพราะมันถือว่ามันไม่ทะลุหายนะถ้าโดนวิกหน้าอีกทีหนึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะโอเคนะครับลงมาอย่างเงี้ยถือว่าแย่ลองดูแล้วกันว่าถาดหินมันจะเอาอย่างไงนะครับเพราะมันสวิงเหลือเกินนะเด้งขึ้นเด้งลงนะครับอันนี้ปตท.เมื่อวานที่ผมบอกว่าผมสงสัยว่ามันหนีสผ.มันเข้าปตท.ลงผิดนะครับวันนี้ปตท.ก็ลงนะครับลงบาท50ลงเยอะด้วยนะคราวนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อวานผมจะขายคราวนี้วันนี้ก็ต้องขายนะครับทำไมอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ยตีมานะครับลงมาสัมผัสได้อย่างปึ๊กเหมือนจะเด้งลงมาตรงแท่งเนี่ยโยนทิ้งเลยนะครับไม่อยู่แล้วนะแต่จริงๆเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับอีกอันนึงนะครับ2ชั่วโมงก็คือไดวันอ่ะ3825คือตรงเนี้ยแต่ถ้ารายวันอย่าให้หลุด38นะครับหลุด38ที่เสียหายหนักเลยนะอาจจะลงไปข้างล่างเลยนะครับแต่คุณดูมั้ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่สำคัญนะ3825 3850ตรงเนี้ยแนวต้านมันเยอะเหลือเกินนะครับแต่ผมคิดว่า38น่าจะเป็นอะไรด่านสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกประจำนะในวีคอ่ะปตท.ไม่ได้สวยนะแต่เมื่อวานก็คิดว่าวอลุ่มมันมาเนี่ยนึกออกไหมครับแล้วได้ปันผลฟรีก็ไม่เป็นไรต้นทุนเราก็ได้กำไรมานิดหน่อยก็โอเคพอสมควรก็คิดว่าทนถือได้ก็มันก็ไม่รู้งี้นะคือเราก็ไม่รู้วันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโดนทุบพอแต่หลุดเทลาเนี่ยหนีเลยนะครับโอเคไหมบางคนถ้าเล็กๆอ่ะผมว่าใช้เดย์กับ2ชั่วโมงก็ได้นะไม่ต้องใช้อย่างนี้อันนี้มีคนถามมาว่ารูปร่างที่ผมเทรดเซตอัพมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้เอาเพียวๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากใช้เรียกอะไรสกัดล้วนๆนะไม่มีอะไรนะแต่ก่อนอะไรยุ่ยเยี่ยไปหมดเหมือนอะไรเรียกคนสักยันอ่ะเต็มตัวไปหมดโอ้ดูแล้วมันขลังนะแต่จริงๆมันใช้ก็ลำบากเราก็ใช้ง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับคราวนี้มาดู SCB ผมจะเตือนอะไรอย่างนะครับในนี้จุดมันก็มานะผมเคยบอกประจำนะเช่นเนี่ยตีมาเป็นชาติแล้วนะครับผมบอกหลุดอันนี้หนีนะทุกอย่างสร้างมานี่จบเลยนะครับผ่านในแป๊บเดียวจะมี X ไม่ X ไม่เกี่ยวแล้วนะครับนี่เพียวๆเทคนิคล้วนๆก็คือเส้นเนี่ยผมลบวีออกนะให้ดูนะครับตรงนี้ 120.5 นะครับตรงนี้เลยเนี่ยลงถามว่าลงไปไหนลงปิดแก๊ปนี่นะครับ14 บาท8 บาท
9 บาทสบายสบายเนี่ยอาจจะเป็นวันจันทร์ถ้ามุดเอาง่ายๆวันนี้นะดาวโจนลงนะครับเราไม่รู้นะเอาลงสักเปอร์เซ็นต์ 2% เนี่ยถ้าเปิดกระโดดลงมานะครับเรียบร้อยนะครับตัวรับแรงกระแทกที่ผมบอกว่า SCB ไม่ได้มีความสวยงามเลยนะผมไม่ได้ buy at กับหุ้นนะครับผมดูแต่กราฟคุณไปดูวันนี้ไม่ได้พูดถึง KBank นะแต่ KBank อ่ะสวยเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับสวยกว่าเยอะ BBL ก็ดูดีกว่าเยอะเวลาคุณเล่นนะครับที่ผมบอกว่า KBank ลงยากเห็นไหมมันลงไหมลงทีละ50ตังค์บาทนึงแต่เวลาขึ้น3บาท4บาทเห็นไหมครับเพราะมันเป็นกราฟแข็งไงแต่ไม่ได้ผมบอกประจำนะว่าต่อให้มันสวยแค่ไหนถ้าตลาดมันแย่มันก็ต้องลงนะแต่เวลาลงอัตราลงแรกๆจะน้อยกว่าเช้าแต่พอเขาปล่อยของหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเรียบร้อยนะครับเนี่ย SCB เป็นจุดวัดใจนะครับยืนอยู่บนเขาเรียกอะไรแหลมพรหมเทพอ่ะภูเก็ตอย่างนั้นแหละยืนชมวิวอยู่ดีๆมีคนกระโดดถีบตู้มเดียวล่วงมานะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นระวังให้ดีนะอันนี้ก็ไปดู GC แล้วกันมีที่หลุดเหวตัวเดียวที่ไม่หลุดก็คือ OR นะครับคุณไปดูเลยหลุด 27.5 ผมจำได้เลยผมมีคนถามผมถ้าหลุดอย่างนี้ตามอย่างนั้นปลา22มันลงไหมมันไม่ลงลงแค่24ได้ไงแล้วลงกว่าจะลงมา24นี่ใช้เวลา2เดือนมั้งคือจ้าปลานีมากนะ OR นะครับเป็นหุ้นที่แบบไม่ค่อยเห็นนะหลุดเหวแล้วมันประคองตัวได้อะ GC วันนี้ก็ดูดีนะฮะ EA หลุดเยอะแล้วก็กลับมาลบนิดเดียวนะลบไปตั้ง3บาทวันนี้นะแล้วสุดท้ายปิดลบแค่บาท25ใช่ไหมฮะนะแล้ว SCGP ก็ตอนปิดเยอะคิดดูตลาดตอนเช้าเนี่ยพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยปิดเยอะทุกตัวเลยนะครับตอนหลังเริ่มดีดกลับมาได้มันอาจจะโอเวอร์โซไปแต่สุดท้ายนะครับถ้ายังไม่เด้งขึ้นมาก็ไม่รอดนะมี EA ตัวเดียวที่ดีนะที่เมื่อวานอธิบายไปมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นในวีคอยู่นะเนี่ยครับมีคนบอกว่าถ้าเราใช้ RSI Overbought ไอ้ Oversold อย่างเงี้ย Oversold มั้ยใช่แต่มันเป็นเทรนด์ไหมดูเยอะ20ทีนะเป็นเทรนด์นะครับไม่เถียงนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปมองนะครับใช้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับเพียวๆแค่นี้เลยนะครับแล้วคุณดูนะคลายแม็กเนี่ยตรงนี้ทีนะ2เด้งนะครับคาเลนป๊อกเด้งเนี่ยลงมานี่จ่ายรอบวงนะครับอันนี้อาจไม่ลงก็ดีไปนะแต่ถามจริงอยากให้ลงไหมก็เฉยๆนะถ้าลงมาผมก็ซื้อแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะเราขายไม่มีของตรงนี้ไปหมดแล้วนึกออกไหมครับเวลาคุณซื้อคุณก็จะได้ของถูกก็ธรรมดาแต่คนมีก็อาจจะเสียวๆหน่อยโอเคนะครับอันนี้ระวังมาดูแอดวานนี่จะมอยคนละแบบนะผมบอกนะครับสังเกตไหมเริ่มลงแล้วนะครับวีนี้ถือว่าเสียเกิดอะไรขึ้นไดเวอร์เจนต์เคยบอกแล้วทีนึงนะเมื่อวันจันทร์มั้งจำไม่ได้เวลามันเกิดไดเวอร์เจนต์ในวีคเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับผมให้2ครั้งไม่เกิน3ครั้งถ้ามันเด้งขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเราทำไดเวอร์เจนต์อีกครั้งนึงนะคุณขายหมดเลยไม่ต้องอยู่แล้วยังไงก็ไม่รอดตีเทนลานยังดีอยู่นะครับแต่จริงๆเนี่ยควรจะขายตั้งแต่วันนี้แหละนะเนี่ยถ้าดูวันไงถ้าดูคุณมีวีคเนี่ยคุณมีต่ำๆคุณไม่ต้องขายหรอกขายไปทำไมอ่ะรอแนวรับใหญ่ของวีค218แต่ถ้าเดย์เนี่ยคุณเล่นเป็นรอบๆเนี่ยคุณขายไปเลยแล้วคุณมารับตรงนี้ถ้ารับอยู่นะ225อย่างเงี้ยเราเป็นเทรดเดอร์นะครับเรากินส่วนต่าง 5% 3% 5% 8% แค่นี้เราไม่ได้หวังมากแต่เรากินบ่อยนึกออกไหมครับคุณลองมาดูทรูนะที่ผมอธิบายให้ฟังโอ้กินแบบเท่าไหร่50รอบมั้งปีนึงอะไรเงี้ยซื้อขาดทุนมั่งกำไรมั่งอะไรเงี้ยอย่าว่าหลังผมลองไปดูคลิปเก่าๆที่ผมอธิบายแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมซื้อผมอธิบายว่ามันรู้ล่างไปยังไงอะไรเงี้ยโอเคนะครับลองดูนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรอยู่แหละวันนี้นะครับแล้วดูเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆอันนี้ในเดย์ก็เกิดเดเวอร์เจนต์เห็นไหมครับแต่เดย์มันไม่สำคัญเท่าวีคไงแต่วีคโชคดีนะครับวีคนี้ยังเป็นเขียวอยู่ถ้าวีคนี้แดงนะปิดต่ำกว่านี้227เนี่ยตายครับเสียหายแสนดีนะเจ้ามือยังดึงไม่ได้นะครับใน2ชั่วโมงเริ่มจะไม่ดีละโอเคนะครับแนวรับผมอยู่จุดนี้นะสุดท้ายก็น่าจะอยู่217ของวีคเนี่ยทรงเนี่ยมันก็ยังแข็งอยู่นะแต่ถามว่าซื้อไหมผมว่ารอนี่ดีกว่า225มาดูสวัสดิ์สวัสดิ์วันนี้ก็ดูนะครับสวัสดิ์ถามว่ามันเป็นหุ้นที่แปลกนะ
แล้ววันนี้ผมรอแค่อย่างเดียวรอวอลลุ่มไม่ได้รออะไรนะดูวีกนะวีกไม่สวยแต่อันนี้เราเป็นเทรดเดอร์นะครับเราเห็นแล้วไหมคุณเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนก็จะบอททอมตรงนี้แต่ผมก็ไม่ชัวร์ผมก็รอมาเรื่อยๆจนวันนี้วอลลุ่มมาเห็นไหมแท่งเนี่ยครับผมก็เริ่มสังเกตละ วันนี้ถือว่าเยอะนะแล้วคุณดูเนี่ย2ชั่วโมงนะครับเกิดอะไร bullish convergence 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 เกิดกี่ครั้งเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะครับผมก็เลยใส่เข้าไปลองดูนะแต่จุดคัดลอสอยู่ตรงนี้นะครับถ้าวันจันทร์มาก็ 56.75 ไม่มีเหตุผลนะโยนทุกอย่างทิ้งแต่ถ้าขึ้นตรงนี้ไปวันจันทร์5975อาจจะซื้ออีกไม้นึงก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเราวางแผนทุกอย่างไว้แล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะซื้อจะขายแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเราก็ปล่อยหลุดตรงนี้ขายนะครับถ้าใครมีอยู่ไม่ต้องมาเหตุผลนะโอ้เป็นหุ้นดีไม่มีนะครับหุ้นดีไม่มีในโลกนะถึงเวลาก็ต้องขายนะครับมันทุกตัวนะกราฟมันหลุดโลมันไปหมดแล้วครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตไหมเนี่ยถ้าดูวีนะจะง่ายเลยนะครับดูแพทเทิร์นเนี่ยเนี่ยหลุดโลไปเนี่ยเป็นไงครับเผลอจะลงมรกองตรงเนี่ยไฮแรก 5.2 หรือแย่สุด 43.75 เนี่ย 43.50 นะมันสวยกว่า MTC นะ MTC ก็จะคล้ายๆกันแล้วแต่ตอนหลังผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมสวัสดมันถึงแข็งกว่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะแต่กราฟมันก็ดีกว่าจริงๆนะครับเพราะไปจับกับออมสินมาเนี่ยอันนี้ไม่ทราบโอเคนะครับลองดูนะผมว่าเล่นหุ้นเราก็หาอะไรที่มันแบบเกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเชฟที่บอกประจำอันนี้มันเกิดเนี่ย2 3ครั้งแต่เพียงแต่ว่า124ชั่วโมงอ่ะ bullish divergent convergent อะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้แค่ผมสลับผมนะ 50% อันเนี้ยผมก็เชื่อรอดูแต่ผมรอวอลลุ่มแค่นั้นเองไม่ได้รออะไรนะนั่นแล้วมันวอลลุ่มมันมาผมก็เข้าไปตามระบบท่านนั้นเองแต่แรกคิดว่าโอ้เข้าไปมันคงจะผ่านนะสุดท้ายตอนบ่ายเรียบร้อยนะครับลงมาเยอะด้วย24จุดเซตไม่รอดก็ไม่เป็นไรเนี่ยยังก็ถือว่าโฮไว้ก่อนโอเคนะครับไม่ได้บีอย่างเงี้ยมีคนชอบถามว่าไอซ์ไอกำลังจะประงกหัวไม่เกี่ยวนะมันจะขึ้นตามหลักการผมจะบอกนะว่าไอซ์ไออยู่ข้างล่างผมไม่ชอบเลยนะคุณดูดิเนี่ยอาดูวีก็ได้ลงมาตั้งแต่เดือนไหนพฤษภา21เนี่ยลงมาตั้งแต่เท่าไหร่73แล้วมันขึ้นไหมมันก็โอเวอร์โซอยู่วีไงมันขึ้นไหมมันชน50ก็ลงมาคุณลองไปจับนะคนส่วนใหญ่จะบอกว่า70 30สำหรับผมไม่ได้ให้ค่าเลยนะ70กับ30ไม่ได้สนผมสนใจมันอยู่เหนือหรือต่ำกว่านั้นนั่นเองแล้วเราใช้ทางเฟรมเล็กมาประกอบวิธีการมองไม่เหมือนกันนะผมคิดวิธีนี้ผมใช้กับคนอื่นใช้ไงผมไม่รู้นะแต่ผมเวลาผมบอกกับเพื่อนผมใช้อย่างเงี้ยบอกเขาว่าก็จะใช้ยังไงก็ได้70 30 overbought oversold แต่ผมก็ใช่อ่ะเอาผมให้ดูตัวไหนตัวเนี้ยลงเห็นไหมลงมาตั้งแต่ตรงเนี้ยครับ2ชั่วโมงนะ11กันยาเป็นยังไงครับที่อะไร63แล้วมัน oversold มั้ยก็ oversold อยู่นั่นแหละมันขึ้นมั้ยไม่ขึ้นมันจะขึ้นแค่ตรงเนี้ยครับแถวเนี้ยก็เราก็ลองดูกับมันตั้งนึงโอเคนะมาดู CBR ถามว่าสวยไหมผมเชียร์นะแต่ตรงนี้นะครับที่เบรกตรงเนี้ยถึงเวลาแต่ยิงวันนั้นผมก็ขายแล้วแหละเออแต่ถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อคืนนะยังมันไม่ได้ต่างหรอกที่ขายไปไม่ได้จะช่วยอะไรไม่ได้กำไรมากมายถึงเวลาถามต้องซื้อคืนเวลาเราจะซื้อคืนนะมันต้องต่างกันเช่นสัก7ช่อง10ช่องอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปเถอะไม่ต้องกลัวนะอย่างวันนี้ตัวหนึ่งผมขายไปได้ส่วนต่างมา8ช่องมั้งใช่ไหมเราก็ไม่ได้รีหรอกเราก็ซื้อไปเถอะนะเพราะว่าถ้ามันผิดเราก็ขาดทุนไปนึกออกไหมแต่เรามองว่ามันเป็นขาขึ้น CBR เหมือน Advance นะไม่ใช่ Week นะครับดูใน Day เนี่ย Day แต่ Day เขาไม่ได้เกิด Divergence นะแต่ Day เนี่ยมันเนี่ยมันเกิดอย่างนี้เขาเรียก Divergence ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอันนี้มันยอดหรือเปล่าเนี่ยถ้ามองใช่มันก็ใช่แต่เนี่ยอัดว่ามันชัดกว่าคุณดูนะเป็นสองหัวเงี้ยชัดแต่ผมไม่รู้สิเรื่องอย่างเงี้ยทางเทอรี่ผมไม่ค่อยไม่แน่ใจเพราะมันติ่งมานิดเดียวอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นบางคนบอกไม่เป็นอาจจะถือว่าเป็นก็ได้มันก็เกิดเงี้ยแล้วลายๆสองชั่วโมงเห็นไหมมันตรงข้ามกับสวัสดที่เป็น120นาทีอันนั้นนบูลิชคอนเวอร์เจนอันนี้เป็นแบริชนะฮะขึ้นมาแต่มันต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ก็เชื่อ50รอแค่วอลลุ่มแค่นี้ครับถ้ามันวอลลุ่มมันลงนะแล้วมันทะลุตรงเนี้ย67นะครับคุณหนีไปเลยนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเพราะว่าผมบอกว่าที่วันศุกร์ที่แล้วนะครับ CBR Week ไม่ได้สวยนะ
ตรงเนี้ยเป็นแค่ไซด์เวย์ธรรมดามันน่าจะติดตรงนี้นะ70แต่เราไม่รอแล้วนะครับถ้าทะลุไปโอเคดูดีแต่ตอนนี้เห็นไหมมันไม่จะเดย์เป็นขาขึ้นแต่นี่เป็นแค่ไซด์เวย์ต้องแยกให้ออกนะมาดูที่ XTG นี่ผมอันนี้เป็นเดย์เทรดนะครับในวีคถือว่าซื้อไปอันนี้ก็เล่นซื้อขานี้จะมาดู30นาทีนะผิดคุณลองใช้ถ้าผมจะเดย์เทรดผมใช้30เพราะว่าวีคมันช้าไปอันนี้คือแบบตีหัวเข้าบ้านนะดูนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นจริงผมมีสถานะมาหลายครั้งหลายวันแล้วแหละดู120นะครับเหมือน X เหมือนสวัสดิ์ปะนี่ไงรูปร่าง120นาทีเหมือนสวัสดิ์นะฮะเนี่ยเวลาผมหาแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณเขาเรียกว่าอะไรประกวดนางงามนะครับนางสาวไทยถ้าเทรนกรรมการเขาจะมองว่ารูปร่างอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่คือตัดทิ้งไปเรื่อยๆแล้วผมจะหาใน120นาทีหาอย่างนี้เลยนะครับคุณลองไปดูนะสวัสดิ์ตัวเนี้ยคล้ายๆกันมันจะย่ำฐานย่ำฐานมันจะยกโลเรารอแค่วอลุ่มนี่ไงแท่งเนี่ยวอลุ่มมาทำไมวอลุ่มมันเล็กจังอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยวอลุ่มมันมาแล้วมันเบรกตรงนี้ได้เนี่ยสวยแต่อย่าลืมนะครับเราเล่นแค่เดย์เทรดนะเราไม่ได้คิดว่าแล้วตลาดไม่ดีด้วยจะถือได้ไหมแต่วันเนี้ยถ้าดูเดย์นะครับถือว่าสวยวอลุ่มดีแต่พอมาดูแท่งเทียนว่าแย่แถมแดงต่างหากถือว่าไม่ดีนะครับแต่ก็ยังดีกว่านะผมกลัวมันจะเป็นเหมือนตัว B อ่ะ B Logistics อ่ะมาวอลุ่มมาวันเดียวปุ๊บเลยจบเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยชัวร์นะแต่คราวนี้จะบอกว่าพอขึ้นมา30นาทีตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยนะอันนี้มันคือจะบอกว่าหลักการมันอย่างเงี้ยนะอันนี้มันไม่ได้เป็นขาขึ้นนะไม่ว่าอาจารย์อะไรนึกออกมั้ยครับที่ผมอธิบายเหมือนโอสถสภาเนี่ยลองไปดูนะมันเป็นขาลงมาเวลาจะขึ้นน่ะมันขึ้นได้ไม่นานหรอกมัน RSI สูงก็ต้องรั่วอันนี้เราใช้ RSI แต่ถ้าลงมาแล้วมันลงมาที่นี่นะครับจำไว้นะ204แล้วมันไม่ลงขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยอันเช้าจริงจะเอาหนักด้วยอาจจะขึ้นไป270เลยพุ่นทุกตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับจะ 2-3 ครั้งอันง่ายๆถ้าผมจะวาดให้ดูนะอย่างนี้นะชึกขึ้นถ้าลงมาแล้วขึ้นไปอย่างนั้นแล้วลงมาใหม่แล้วขึ้นไปเขาเนี่ยจะไปนี่เนี่ยไปยึดเลยนะครับจะวันรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลายตัวนะแต่ปั่นก็อย่าไปเชื่อมันมากถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่คุณไปดู EA GPSC อย่างเงี้ยโอ้ย SCGP เนี่ยทำรูปร่างอย่างเงี้ยงั้นๆนะเวลาลงมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วนี่รอ30เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ตั้งอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะจบที่เท่าไหร่นะคือขายเราก็ได้แต่เสี่ยงขายไปได้ราคาเท่าไหร่ก็ขายไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ถือว่าเรากำไรแล้วนึกออกไหมครับเนี่ยตีว่า2-3อะไรเงี้ยแล้วเวลาคุณมารับถามว่าหุ้นปั่นเนี่ยไอตอนเช้ามันดูดีตลาดมันไม่ได้ลบเยอะแค่10จุดใช่ไหมไม่ถึง10ด้วยซ้ำแบบ6จุด5จุดก็เลยมาตั้งรับตรงนี้เนี่ยตรงยอดเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนรับคืนนะ220นะครับอันนี้ขายเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกนะขายเท่าไหร่แต่เนี้ย220ก็คือตรงแนวรับเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่เช้าสุดท้ายก็โดนรั่วไปทีนึงมันก็ไม่รู้งี้แต่จริงก็แต่เราไม่ได้รับเยอะไงเราขายไป100ใช่ไหมฮะเรารับคืนแค่25ยังโอเคไม่เหมือนนั่นปูขายไป100แล้วผมรับคืน101เหมือนเดิมแต่มันก็การปูมันก็ยังโอเคอยู่เนี่ยแต่อันนี้มันคืน25ไม่เป็นไรนะเธอนี่ก็ถือว่าขาดทุนเยอะนะ6ตังค์7ตังค์แล้วครับ8ตังค์แล้วแต่ก็มันแค่ 25% ไงถ้าวันจันทร์ลงมา204อาจจะลงผมจะดูอีกทีนึงว่าจะขายคืนไปก่อนก็ได้นะ25ขายทิ้งหมดแล้วรอดูซิว่ามันจะยืนได้ไหมถ้ายืนได้เราจะซื้อคืนกลับมาโอเคไหมครับอันนี้คือเดย์เทรดเพียวๆนะวันเนี้ยอย่างใช้รูปร่างเนี้ยคุณไปเล่นกับแจ๊สได้เลยนะครับวันนึงคุณอาจจะทำได้ 2-3 รอบเลยนะถ้าคุณจับทางถูกหรือทะลุอ่ะแต่ทูตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันหมดเรื่องที่จะเล่นกันแล้วนะครับลองมาดูตอนกันยาตุลาเดือน10ที่ผมชอบผมพูดถูทุกวันนั่นแหละเพื่อนผมจะถามเลยนะพูดทุกวันทำไมก็บอกนั่นก็เล่นอยู่นั่นแหละทุกวันที่พูดนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันที่พอเล่นได้ตอนนี้ทุเรียนได้แต่แจ๊สยังพอได้อยู่นะมาดูนานแล้วครับ24วันนี้เพื่อนเยอะๆไปหน่อยมาดูทีเฟกวันนี้ผมช็อตทีเฟกหาให้ดูแล้วนะครับ
ทีเฟกผมใช้ไทม์เฟรมนี้นะแต่อินดิเคเตอร์ไม่ใช่อย่างนี้ทีเฟกมันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นซีโร่ซัมเกมเข้าใจนะครับซีโร่ซัมเกมคนเรียนเศรษฐศาสตร์มาลองไปหาดูมันคืออะไรนี่นะครับอธิบายอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้แย่อะไรนะอย่างเงี้ยลูกล่างเนี้ยใช่อย่างเงี้ยครับผมตีไว้อย่างนี้นะมันคืออย่างนี้มี2อันนะครับ30นาทีนะครับตรงเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมเริ่มตังหงิดใจแล้วลงมารับเห็นไหมเมื่อวานรับตรงนี้นะวันนี้เปิดกระโดดแก๊ปมาผมก็ว่าวางแผนไว้แล้วเปิดมาเนี่ยช็อตแน่ก็ช็อตตอนแรกไม่ลงโอ้ชักเสียวเว้ยเอาไม่เป็นไรเราก็เชื่อในระบบของเราสุดท้ายมันก็มาออกฤทธิ์ตอนบ่ายนี่นะครับที่เฟกจริงอ่ะคุณเล่นไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเพียวๆวอลุ่มมันต้องสนใจเลยทำตีอย่างเงี้ยหลุดนี่ขายแล้วรับตรงไหนผมจะบอกให้นะครับว่าตอนนี้มันงวดขึ้นมาแล้วนะเอาสมมติว่าเราอันนี้เป็นเซตนะมันแทนเซตได้แต่อาจจะไม่เหมือนตรงเนี้ยเซตผมไม่แน่ใจว่ามันติ่งที่เท่าไหร่นะผมจะปิดสถานะตรงนี้ตอนนี้ผมก็มีหลักสัญญาเนี่ยตรงเนี้ย996ไม่ใช่ตีลบทิ้งแล้วกันเซตผมจำไม่ได้ผมไม่เปิดแล้วกันนี่นะครับ997ตรงเนี้ยถ้าเป็นอะไรที่สุดท้ายถ้าอยู่ก็อยู่ก็ขึ้นได้แต่ถ้าไม่อยู่นะอีกแค่10จุดตัวใครตัวมันนะครับนรกมาเยือนผมว่าวันจันทร์เนี่ยอยากเห็นอ่ะเปิดให้ดูเลยก็ได้เซตจริงๆมีคนชอบถามทำไมผมไม่พูดเซตเพราะผมไม่ได้เล่นเซตไงผมเล่นทีเฟกเหตุผลแค่นี้นะก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะครับรู้เซตจะขึ้นจะลงแล้วยังไงมันไม่ได้มีผลอะไรกับผมแต่ถ้ามีคนถามมาเพื่อนชอบถามก็เอาตอบให้นะยุดทีเฟกก่อนนะครับเนี่ยหลุดตรงนี้นะครับก็ประมาณเนี้ย997ตรงเนี้ยอันนี้คือนรกกับสวรรค์นะตอนนี้เราอยู่สวรรค์อยู่นะครับอันนี้คือนรกชั้นแรกทีเฟกนะตรงนี้เราชั้น2นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรไปหาลูซิเฟอร์นรกสุดท้าย924ตรงนี้เป็นอะไรสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้นรกชั้นแรกชั้น2ชั้น3ที่ยิงหลุดตรงนี้ก็ไม่ดีนะ997เนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่นะครับไม่ต้องมาโหยเซตคือผมบอกว่าเซตมันดีจริงแต่ถึงเวลาจุดๆนึงมันไม่ดีขึ้นมาคุณต้องอยู่นะคุณไม่ต้องเป็นเพื่อนกับมันหรอกมันเราก็หนีได้ก็หนีแล้วเวลาเราขายสมมติว่าเราขายตรงนี้ไปช็อตเนี่ยถ้ามันปิดขึ้นมาเราก็แค่ปิดสัญญาแล้วอาจจะคุณขาดทุนแค่5จุด10จุดนึกออกไหมครับ5จุด7จุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะแต่ถ้าคุณอย่างที่ผมบอกว่าทีเฟกผมไม่ค่อยคัดลอสเพราะผมเขาเรียกว่าอะไรวางเงินเยอะกว่าจำนวนที่เล่นนึกออกไหมครับผมสามารถง่ายๆเนี้ยถ้าผมช็อตนะผมสามารถทนได้ผมเคยบอกนะ400จุดผมยังทนได้เงินโดยผมไม่ได้หายนึกออกไหมครับให้ขึ้น1,400เลยคือก็นอนตีพุงสบายผมก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยถึงจุดคัทลอสผมโยนทิ้งเลยแต่ถ้าทีเฟกต์สมมติผมปีสถานะเราลองอยู่แล้วหลุดตรงเนี้ยเนี่ยถ้าผมมีสถานะลองอยู่แล้วผมปิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทยอยไม่มีอะไรนะครับก็เราก็ช็อตมาก็รอดูจังหวะแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ได้โอเวอร์เทรดจำนะครับอย่าโอเวอร์เทรดนะไม่ใช่คุณมีเงินแค่แสน200,000คุณเล่นช็อตทีนึง10สัญญาใช่ไหมสัญญา10สัญญานี่ก็เวอร์ไปแล้วมีแสนเดียวเอาอะไรให้มันพอประมาณนะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าจริงๆอ่ะเล่นทีเฟกตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องเล่นหุ้นนึกออกไหมครับคนถึงจุดนึงคุณจะเข้าใจฟังหน่อยว่าทีเฟกอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้ก็จริงแต่มันไม่เยอะมันไม่ตื่นเต้นเหมือนหุ้นนึกออกไหมครับบางทีถ้าหุ้นถ้าเราแทงถูกทีแบบ 10% 20% แต่ทีเฟกมันไม่ใช่ไงถึงแม้ว่าจะมีเลเวอเรจก็ใช่แต่โอกาสเสียมันก็เยอะนึกออกไหมครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะโอเคนะเราดูเซตแล้วกันเนี่ยเซตอย่าผมไปดูในวีคนะครับเซตไทยก็อย่างที่บอกยังดูดีอยู่นะเนี่ย
แนวรับกว้างๆเนี่ยมันจะมี2จุดนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าตีอย่างเงี้ยนะครับเสียวมากอยู่ที่ว่าคุณจะตีแบบไหนอย่างเงี้ยใกล้แล้วแต่จริงผมก็ไม่เนี่ยมันตีได้หมดนะ2จุดขึ้นไปอันนี้ก็2จุดใช่ไหมฮะอันนี้ก็อันนี้3จุดจะซ้ำไปข้างล่างเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันชันเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยถือว่าจบแนวโน้มขาขึ้นหดแต่ผมว่ามันโหดร้ายจนไปมาจะตีอย่างนี้ผมคิดว่ายังไม่ใช่นะอันนี้ลองถามผู้เชี่ยวชาญดูแล้วกันเรื่องเทรนไลน์ผมก็ตีได้อย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่1614นะฮะตรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เนี่ยครับ616117เอาลบเอาอะไรแล้วกันนี่ครับ1617เป็นอะไรที่จบแล้วก็ลงอย่างรุนแรงนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงจริงตรงยอดเนี่ยก็ถือว่าหล่นแล้วนะ1618ก็เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่ดูครับลงวันนี้จบภายในวันเดียวแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สุดท้ายเนี่ยถ้า1655อีกแค่อะไร16จุดก็จะเข้าดอนลบแล้วนะครับนรกขุมแรกอยู่ตรงนี้นะอันนี้เบอร์หนึ่งนะนรกขุมแรกอันนี้นรกขุมสองนะครับอันนี้เบอร์สองนะครับอันเนี้ยแล้วสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะขุมสามอันทีเฟก1564อันนี้ยังยาวไปยังไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ผมว่าถ้าแย่ๆจริงจริง619เนี่ยอะไรก็จะเป็นที่น่าจะถึงได้น่าจะนะแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะอย่างที่บอกครับมีอังกฤษตอนนี้ก็เริ่มมาดูไม่ดีนะมีฟิลิปปินส์มีอินโดอะไรเงี้ยที่มันเริ่มดูดีมันดีคล้ายเราแต่เราก็ไม่รู้นะมันจะทนอยู่ได้เท่าไหร่นี่ครับดูสังเกตไหมมันเกิดเดเวอร์เจนท่านึงนะเคยบอกไปแล้วนะในเซตเนี่ยแต่เนี่ยแล้วก็วันนี้ไม่ได้เกิดแต่รูปร่างเริ่มอ่อนแล้วนะจุดต่ำสูงสุดยกต่ำลงเรื่อยๆถ้าจุดต่ำสุดมันต่ำกว่านี้เมื่อไหร่ดาวเทียรี่จะทำงานอย่างรวดเร็วนะถึง1655556แล้วเขาเนี่ยก็จะมาวัดตรงนี้ทีแล้วระวังไว้นะครับผมบอกว่าจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จุดแรกนะครับ57จำไว้เลยแล้วค่อยมาคุยอีกทีหนึ่ง17ลองดูนะครับตอนนี้มันใกล้แค่วันนั้นแหละนรกไปนรกก็อยู่ไม่กี่วันนี้แหละนะแต่อย่าไปฟังข่าวมากอันนี้มาดูของดาวโจนส์นะครับทู่ข่าวก็ไอ้พวกอะไรนะยูเครนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายผมสำหรับผมนะผมก็ดูแบบจะลบก็ลบไปแต่ก็ไม่ควรไปยึดเขาอะรุนแรงมันก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรียลไทม์นะเราลองดูนะอันนี้นะ2ทุ่มกว่าเนี่ยครับน้ำมันก็ขึ้นอีกละ111โกอะไรเงี้ยวีคนี่โหขึ้นเยอะนะเราลองดูดาวโจนส์นะครับในวีคอะจุดสำคัญของดาวโจนส์มันจบไปแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยตรงนี้ติ่งเนี่ยอ๋อยังไม่จบโอ้มันเด้งขึ้นมาได้นี่นะครับตีว่า33272ถ้าวันนี้ปิดสำหรับผมนะต่ำกว่านี้ผมว่าแย่แล้วในวีคเลยนะครับจริงๆถ้าเดย์ก็ตรงเนี้ยผมว่าในวีคเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดอะไรที่สำคัญนะในดาวโจนส์เวลาเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องมันอาจจะผิดจะถูกแต่เราก็ใช้ของเราเองนึกออกไหมครับถ้าคุณต้องใช้ในนั้นไม่ต้องไปฟังนักวิเคราะห์นะว่านาฬิกาตาอะไรคุณหาเองได้เผื่อคุณหาได้ดีกว่าเขาอีกผมไม่ได้อ่านหลายปีนะครับแต่ถ้ามันเข้ามาเองอ่ะดูเขาจะดูแต่ผมไม่เคยไปเสิร์ชหาว่าเฮ้ยตัวปตท.มันจะรับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วดูจากกราฟอ่ะถึงเวลาจริงๆคุณก็ดูตีโลตีไฮอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับลองฝึกฝนนะมันก็ทำได้โอ้33โอเคโชคดีแล้วกันอันนี้ว่ามันยังไงก็ที่สวยๆก็ยังมีตัวไหนลืมละสผ.ดีอยู่ K-Bank ไม่ได้ให้ดูนะแต่ที่กำลังจะเละก็คือ SCB Advance ยังโอเคสวัสดิ์ไม่ได้ดีนะ CPL ยังดีอยู่นะครับ XPG ก็ไม่ดีโอเคลองดูนะครับสวยๆ Advance ก็ยังใช้ได้โชคดีในการลงทุนนะครับเสียงผมตั้งใกล้ตัวแล้วนะน่าจะดังนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขอบคุณครับ